และตลอดสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นช่วงปฐมนิเทศของนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารค่ะซึ่งก็เป็นปีแรกนะคะที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในห้องเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะแล้วก็ลดสัดส่วนวิชาทหารไปเรียนรู้ในภาคสนามแทนนะคะเพื่อให้การเรียนนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและที่ย้ำเป็นพิเศษอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือระเบียบเกี่ยวกับทรงผมนั่นเองแม้ว่าจะอนุโลมให้นักศึกษาวิชาทหารชายไว้รองทรงสูงรองทรงต่ำได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงช่วงทดลองใช้เท่านั้นนะคะคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบรายงานค่ะนับเป็นมิติใหม่ของนักศึกษาวิชาทหารในปีนี้หลังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนอนุโลมให้ไว้ผมรองทรงสูงและรองทรงต่ำได้สะท้อนภาพลักษณ์กองทัพบกยุคใหม่ที่เปิดรับฟังเสียงเรียกร้องจากนักศึกษาวิชาทหารผู้ปกครองและกระแสสังคมเนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารไม่ใช่ทหารประจำการและยังสอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1เหล่านี้จึงถือเป็นรุ่นแรกที่ได้ทดลองไว้ผมรองทรงสูงและเข้าเรียนด้วยหลักสูตรใหม่ระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคมนี้เป็นช่วงปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารที่ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารวิภาวดีก่อนจะเปิดการเรียนและแยกไปยังแต่ละกองร้อยในวันที่2กรกฎาคมนี้หลักการสำคัญของหลักสูตรใหม่คือเน้นให้นักศึกษาวิชาทหารกว่า 310,000 คนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการฝึกผ่านกิจกรรมที่มีประโยชน์ส่งเสริมภาวะผู้นำกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยเปิดให้ได้สะท้อนความคิดและความคาดหวังในการเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารภายใต้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่วันแรกที่มาปฐมนิเทศหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารยุคใหม่จึงไม่เพียงมุ่งผลิตกำลังพลสำรองที่มีคุณภาพและเยาวชนที่ดีแต่ยังคาดหวังให้เยาวชนในเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารมีความสุขและสนุกกับการเรียนที่เปรียบเหมือนได้เข้ามาผจญภัยและเรียนรู้วินัยทหารแต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน